สหรัฐอุ่นอีเกิดเหตุระเบิดไฟไหม้โรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ม็อบต่อต้านรัฐบาลเดือดและการเมืองในประเทศขัดแย้งหนักจากกรณีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศยกเลิกสนธิสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐลั่นเดินหน้าทำสงครามยูเครนต่อชี้สหรัฐและนาโต้ทำลายรัสเซียไม่ได้ซึ่งการแถลงนี้มีขึ้นก่อนครบรอบ1ปีปฏิบัติการพิเศษในยูเครนต่อมาทางบล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดไฟไหม้โรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์โดยบอกว่ารัสเซียกับสหรัฐมีสนธิสัญญาสตาร์ทการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์และรัสเซียมีหน้าที่ตรวจสอบอาวุธนิวเคลียร์มาตลอด3ทศวรรษทำให้ทราบว่าอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐที่ติดตั้งไว้ใกล้จะหมดอายุสหรัฐจึงมีแผนจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เหล่านั้นว่ายังใช้ได้อีกหรือไม่ทำให้รัสเซียรีบระงับสนธิสัญญาสตาร์ทควบคุมอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐทันทีและสั่งกลาโหมและหน่วยงานผลิตแร่ยูเรเนียมเตรียมพร้อมในการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์บ้างเช่นกันช่วงนี้ในสหรัฐมีเหตุแปลกเกิดขึ้นรัวๆโดยเกิดการระเบิดตูมของโรงถลุงเหล็กในรัฐโอไฮโอระเบิดที่โรงงานผลิตและซ่อมถังอลูมิเนียมในรัฐฟลอริดาไฟไหม้ที่ลานไม้ในบรุกลินนิวยอร์กรถไฟขบวนโกลเทนเบิร์กบรรทุกถ่านหิน12ตู้ตกรางเหตุการณ์เช่นนี้เป็นครั้งที่3ต่อเนื่องกันในภูมิภาคนี้ส่งผลให้แต่ละเหตุการณ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและยังเกิดเหตุไฟไหม้ที่อาคารแปรรูปยูเรเนียมนิวเคลียร์ที่โรงงาน Y12 National Security Complex ในโอกรินรัฐเทนซิเนียที่นี่ผลิตชิ้นส่วนสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ของกองทัพสหรัฐจัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์และผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้กับกองทัพเรือสหรัฐส่วนในกรุงวอชิงตันจะมีประชาชนไปร่วมจำนวนมากเพื่อต่อต้านการส่งอาวุธและบริษัททหารรับจ้างไปทำสงครามโดยตรงกับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนแต่สื่อใหญ่ในสหรัฐกับเงียบกริบไม่กล้าที่จะประโคมข่าวม็อบต้านรัฐบาลมาหลายวันแล้วในม็อบชาวอเมริกันมีการบกธงชาติรัสเซียจำนวนมากอย่างน่าแปลกใจนางทอร์ซีแกบบาร์ดอดีตสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐประสัยบนเวทีต่อหน้าฝูงชนว่ารัฐบาลไบเดนกำลังนำชาวอเมริกันเข้าสู่หายนะนิวเคลียร์โดยกำลังยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างนาโต้และรัสเซียสิ่งนี้จะนำไปสู่ความหายนะทางนิวเคลียร์พวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลจะอยู่รอดได้ในบังเกอร์ใต้ดินของพวกเขาแต่ประชาชนที่เหลือจะไม่มีที่ซ่อนตัวบนพื้นดินและจะไม่มีใครรอดวิเคราะห์ว่าเหตุร้ายพร้อมๆกันเช่นวางระเบิดไปบอมกระยิงหลายแห่งรถไฟตกรางรัวๆสารเคมีรั่วไหลมลพิษมหาศาลไฟไหม้สารพัดโรงงานไม่เว้นแม้แต่โรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่น่าใช่อุบัติเหตุทุกสถานการณ์แต่น่าจะเกิดความขัดแย้งภายในประเทศพุ่งสูงขึ้นทำให้มีการก่อสถานการณ์วุ่นวายผสมโรงให้เกิดแรงกระเพื่อมเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างเรื่องใหญ่ร้ายแรงขณะนี้ยิงลูกโป่ง UFO บอลลูนลูกละ12ดอลลาร์เบี่ยงกระแสข่าวไม่ไหวแน่นอนแนะนำหนังสือรานอริลาดพ่ายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจัดทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้ค่ะหนังสือพร้อมเสื้อราคาเพียง 1,200 บาทค่ะเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลืออีกเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663